และร่วมปรบมือต้อนรับประธานกรรมการบริหารบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดดร.สมชายหัตถลีลาหะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับโอกาสความฝันความคาดหวังแล้วก็การเติมเต็มความฝันให้เป็นจริงก็คืองานวันนี้ครับแล้ววันนี้หลายท่านก็คงได้ค้นพบว่าประสบการณ์ดีๆของผู้คนที่ได้เข้ามาร่วมงานวันนี้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์หลายคนคงได้รับรู้แล้วนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามทำแล้วบริษัทพยายามจะจัดงานแต่ละครั้งแล้วก็ไม่ได้แค่จัดงานเบื้องหลังการจัดงานก็จะมีสิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็คือการเตรียมหลังบ้านให้ดีคำว่าหลังบ้านเนี่ยมันคืออะไรครับอย่างที่หลายคนได้ฟังมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการเอาประสบการณ์ใหม่ๆหรือการที่เราจะมีนวัตกรรมสุดท้ายความสุขและความมั่นคงแบบยั่งยืนเนี่ยอะไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่บริษัทจะทำแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นก็ยืนยันว่ามา20กว่าปีก็ทำอย่างต่อเนื่องวันนี้หลายคนคงได้รู้ว่าในสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจสงครามสารพัดเรื่องเนี่ยเราก็ได้ผ่านมันมาแล้วก็เป็นความท้าทายที่ทุกครั้งมีวิกฤตหรือมีอุปสรรคใดๆเนี่ยผมก็หยิบเรื่องนั้นมาพิจารณาว่าอะไรคือโอกาสแล้วเราก็ค้นพบว่ามันไม่ได้ยากเลยกับตรงกันข้ามก็ค้นพบโอกาสใหม่ๆในการทำให้เราเนี่ยสามารถก้าวข้ามความลำบากหรืออุปสรรคนั้นจนเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากและมันง่ายและนี่ครับก็คือสิ่งที่เราเอาสิ่งเหล่านี้มาแปลเปลี่ยนเป็นเครื่องมือเป็นกระบวนทัศน์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยไปสู่เป้าหมายด้วยกันแล้วก็หลายคนก็สัมผัสแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์แล้ววันนี้โลกของการแข่งขันไม่ได้อยู่แค่เรารับรู้ว่าเราต้องเจอปัญหาแต่ขอให้ท่านคิดว่ามันคือความท้าทายแล้วถ้าจะแข่งขันได้จะทำอย่างไรก็ยืนยันครับว่าด้วยความตั้งใจแล้วก็ด้วยหน้าที่บทบาทที่เราต้องทำเนี่ยในสังคมแล้วก็ความรับผิดชอบที่ได้พูดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทวันนี้ก็ยืนยันครับก็ยังพยายามจะทำแล้วก็ทำต่อไปแต่วันนี้ถามว่าอะไรจะขับเคลื่อนและทำให้ทุกท่านแข่งขันได้ก็มั่นใจครับเพราะว่าเราก็ค้นพบอีกวันนี้หลายหลายองค์กรเขาได้พยายามพูดถึงเรื่องนวัตกรรมพูดเรื่องใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเรื่องของกระบวนการที่เป็นนวัตกรรมพูดเรื่องของเทคโนโลยีที่มันจะเป็นนวัตกรรม innovative แต่ละประเภทนั้นเนี่ยมันไม่ได้ว่าจู่ๆมันจะผุดขึ้นมาหรือว่ามันได้มาง่ายๆมันต้องคิดค้นคว้าแล้วก็ลงมือทำลองผิดลองถูกจนกระทั่งเราได้แนวทางที่สามารถทำให้ทุกท่านสำเร็จได้วันนี้ก็เช่นกันครับเครื่องมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมทางการตลาดหรือแม้แต่กลยุทธ์ใหม่ๆที่ผมจะหยิบมาใช้เนี่ยก็ยืนยันว่ายิ่งทำยิ่งมั่นใจเริ่มเห็นว่าโอกาสที่จะไปเติมเต็มทุกท่านแล้วก็ทำทุกท่านสำเร็จเนี่ยมันเริ่มเห็นแนวทางว่านับวันมันง่ายขึ้นมันง่ายสำหรับผมแต่หลายคนอาจจะบอกว่ามันยากวันนี้ก็คิดอีกแล้วจะทำอย่างไรล่ะถ้าคนที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถที่เท่ากันเนี่ยให้มันง่ายก็อย่างที่ทุกคนรู้แล้วครับว่าธุรกิจนี้คือบอกต่อแต่บอกต่อยังไงให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ทรงพลังแล้วที่สำคัญต้องจับต้องได้แล้วเขาเชื่อด้วยนะถ้านึกถึงในอดีตทุกคนก็บอกว่าต้องไปเชื่อการบอกต่อแต่บอกคนก็อาจจะมี human error บอกผิดบอกถูกแต่ถ้าบอกโดยโลกออนไลน์เราจะไปฟังโลกโซเชียลก็ไม่รู้จริงไม่จริงวันนี้โลกที่เกิดขึ้นวันนี้เราทำอะไรครับเราทำนวัตกรรมนวัตกรรมที่เราคิดว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถใช้ระบบใช้แพลตฟอร์มใช้เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้มันเป็นจริงไ
และด้วยนวัตกรรมด้วยวิธีคิดเนี่ยซึ่งโลกที่มีความท้าทายใหม่ๆหลายคนก็นั่งคิดว่าแล้วอะไรล่ะมันจะเป็น New S Curve ก็คือแนวทางใหม่ๆที่โอกาสข้างหน้าที่เราจะมักจะพูดเสมอว่าที่นี่เป็นโอกาสสำหรับทุกคนแล้วโอกาสเนี้ยมันอยู่ตรงไหนโอกาสนี้เป็นไปได้ไหมและโอกาสนี้จะเกิดขึ้นอย่างไรที่ทำให้ท่านเปลี่ยนดังนั้นวันนี้ผมอยากจะพูดถึงแนวทางในอนาคตว่าเราจะทำอะไรเพื่อส่งเสริมอย่างที่ท่านทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ตลอด20กว่าปีบริษัทก็พยายามจะสร้างเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นสาขามากมายที่มีความพร้อมสินค้าหลากหลายและที่สำคัญเทคโนโลยีใหม่ที่ผมจะพูดวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าท่านฟังแล้วมันต้องว้าวแน่นอนโลกในอดีตทุกคนเชื่อโซเชียลแต่โลกอนาคตจากนี้ไปไม่ต้องรอไกลปัจจุบันคนเริ่มพูดถึง AI ผมก็พยายามทำให้เป็น AI วันนี้ผมอยากจะโชว์เครื่องมือบางตัวที่ผมได้เอาแพลตฟอร์ม LINE ที่ท่านใช้นี่แหละจะผนวก AI ระบบคัดกรองระบบการตอบคำถามต่างๆเวลาที่ท่านอยากรู้อะไรถามผ่าน AIอยากรู้โปรโมชั่นอยากรู้แนวทางอยากรู้ความสามารถส่วนตัวอยู่ในแอปพลิเคชัน LINE ตัวใหม่ที่จะเริ่มใช้ในเดือนหน้าโดยผมจะเปิดตัวในการท่านที่ขึ้นตำแหน่งเนี่ยมารับตำแหน่งวันนี้ไปเรียนรู้กับผมก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าทำงานยังไงผมขอดูตัวอย่างแล้วก็โชว์ตัวอย่างให้ท่านเห็นเลยบนจอเลยนะกันนะครับว่าระบบปฏิบัติงานใหม่เนี่ยจะส่งเสริมท่านอย่างไรเอาดูเลยนะครับผมขออนุญาตเลยนะครับวันนี้เนี่ยในเดือนหน้าท่านจะได้โหลดดาวน์โหลด LINE application จะชื่อ JC Smart JC อะไรก็แล้วแต่ท่านโหลดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้ตอบจะถามท่านว่าอยากรู้อะไรระบบเขาจะถามว่าท่านอยากรู้อะไรแต่อยากให้ดูตัวที่เป็นฟังก์ชันใน4ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกเนี่ยจะเป็นขึ้นสินค้าโปรโมชั่นพอคลิกเข้าไปก็จะเป็นสินค้าโปรโมชั่นหลากหลายทันปัจจุบันเลยมีอะไรบ้างนี่ลองคลิกให้ดูนะโชว์เลยอ่ะไปดูฟังก์ชันที่2นะฟังก์ชันที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของ JC ข่าวสาร JC พอคลิกเข้าไปก็เป็นเรื่องของ JC อยากรู้อะไรเราก็จะมีข่าวปัจจุบันโชว์ให้ท่านรู้ท่านจะได้อัปเดตไปบอกผู้มุ่งหวังได้ไปดูฟังก์ชันที่3ครับฟังก์ชันที่3เนี่ยเป็นการคัดกรองผู้มุ่งหวังเวลาไปถามผู้มุ่งหวังเหมือนโปรแกรมหมอดูจะรู้ว่าเขาว่าเป็นคนประเภทไหนเหมาะจะทำอะไรคัดกรองเสร็จเราสามารถคุยเขาเลยพี่อย่างพี่เนี่ยน่าจะเป็นนักขายเก่งอย่างพี่น่าจะเป็นผู้นำเก่งอย่างพี่น่าจะเป็นผู้บริโภคดีอะไรแล้วแต่เพื่ออัพเลเวลเพื่อให้ท่านรู้ว่าขาดและทำอะไรมันจะมีสองส่วนผู้มุ่งหวังรายใหม่กับคนที่เป็นสมาชิกเก่าจะเป็นการตอบคำถามเพื่อรู้ว่ารู้อะไรไม่รู้อะไรไปดูฟังก์ชันสุดท้ายที่ผมเป็นอะไรที่ภูมิใจมากหลายคนเนี่ยผมคงขออนุญาตข้ามนะในส่วนของธุรกิจของเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของรายละเอียดว่าทำอะไรยังไงแต่ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆฟังก์ชันสุดท้ายเนี่ย AI ข้อมูลของ AIอยากรู้เรื่องอะไรของจอยกายถามได้หมดรู้ทุกเรื่องยิ่งกว่าอับดุลอีกจะเห็นว่าจอยคอยคอร์ปอเรชั่นเนี่ยพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะแผนการตลาดแนะนำธุรกิจดูสายงานทุกอย่างจะมีเมนูให้หมดแต่วันนี้ที่ผมอยากจะโชว์ไฮไลท์เลยเช่นผมถามว่าจอยคอยดีอย่างไรมีข้อแตกต่างที่เป็นจุดแข็งและจุดขายอะไรบ้างเอาลองตั้งคำถามเข้าไปเอาละครับ JC นะครับมันจะพิมพ์ตามคำพูดผมเลยแหละนะเพราะอะไรเพราะเขาก็ฟังเสียงแล้วก็เอาก๊อปคำพูดผมไปลงก็จะเริ่มเป็นคำพูดไปพิมพ์เลยง่ายไหมครับผมอธิบายคร่าวๆระหว่างนี้นะทั้งหมดได้ทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาคอมโบเดียอังกฤษไทยจีนได้หมดท่านจะเห็นว่าระบบที่มันค่อยๆพิมพ์เนี่ยมันช้าเพราะอะไรอินเทอร์เน็ตช้าเพราะที่นี่แย่งกันใช้แต่ถ้าเป็นเครื่องผมนะปึ๊ด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 มาเลย1นาทีนี่ตอบเสร็จเลย10หน้ามาหมดแล้วลองดูว่า AI เนี่ยเวลาเขาตอบเนี่ยเขาไม่ได้ไบแอดนะเ
เขาวิเคราะห์จากข้อมูลในระบบในตระยุเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมานั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเราทำธุรกิจเนี่ยชื่อเสียงดีความดีก็ปรากฏประวัติขาวสะอาดเขาก็จะตอบแบบขาวสะอาดว่าชมเชียร์เราแต่ถ้าประวัติไม่ดีเขาไม่พูดถึงแต่ความดีไม่มีไม่ชมไม่เชียร์เขาจะไม่ไปแอดแต่ความหมายคืออะไรวันนี้ข้อดีจอยคอยเนี่ยเพียบเลยไหมอันนี้เนี่ยออกมาเยอะแยะเนี่ยขออนุญาตนะถ้าตอบเนี่ยเยอะแยะเลยนะผมเคยไปนั่งเทสมาก่อนแล้วก็รู้ว่าอ๋อระบบมันดีอย่างนี้เอง AI เดี๋ยวผมจะพูดไฮไลท์นะแต่ผมอธิบายก่อนว่าระบบนี้เนี่ยผมจะไม่ไปเร็วถ้าอ่านนะเวลาที่มันพิมพ์มาเสร็จเนี่ยคลิกปุ๊บให้อ่านออกเสียงเขาอ่านได้ด้วยท่านไม่ต้องพูดและชวนคนแล้วให้ AI พูดแทนเขาแบ่งออกมาเป็นข้อๆประมาณ7ข้อว่าข้อดี JNC มีอะไรบ้างจากระบบ AI นะผมขออนุญาตข้ามไปนะครั้งหน้าท่านไปเล่นเองลองอ่านเองจะว่ารู้ว่าดีอย่างไรแต่ผมจะลองให้ดูว่าแล้วถ้าผมบอกว่าผมลองเอาทฤษฎีที่ผมคิดเนี่ยเอารูปที่ผมได้คิดตั้งแต่เปิดใจแล้วไปต่อไปวางอยู่ใน AI ซิและให้วิเคราะห์ซิว่ากลยุทธ์ผมเป็นยังไงเอาไปใช้ได้จริงไหมเอาลองทำดูนะครับนี่เราลองเอารูปใส่เข้าไปรูปที่เรามีรูปอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วให้ตอบคำถามว่าเป็นยังไงบ้างนะช่วยวิเคราะห์หน่อยจากรูปเนี่ยช่วยวิเคราะห์หน่อยกลยุทธ์จอยคอยเป็นอย่างไรเขาก็จะวิเคราะห์มาข้อๆเลยว่าจอยคอยมีกลยุทธ์อย่างเงี้ยเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้ทำได้หรือทำไม่ได้เขาจะบอกเลยว่าเป็นยังไงธุรกิจเป็นยังไงมีอะไรดีอะไรไม่ดีวิเคราะห์จากกลยุทธ์ที่ผมได้คิดเป็นกลยุทธ์ใส่เข้าไปแสดงว่ายุคนี้ AI วิเคราะห์และทำงานได้หมดและบอกความจริงกับเราโดยใช้อัลกอริทึมที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความเที่ยงตรงและตรงไปตรงมาท่านรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ผมกำลังทำครับเดี๋ยวผมหลายคนบอกว่าเอ้าแล้วชาวกัมพูชาจะรู้ไหมว่ามันอ่านว่าอะไรลองถามAIช่วยพิมพ์เป็นภาษากัมพูชาหน่อยพอเขาพิมพ์เสร็จนะแล้วเดี๋ยวเราใส่ข้อมูลไปว่าช่วยพิมพ์ภาษากัมพูชาหน่อยลองดูซิขึ้นเป็นภาษากัมพูชาไหมแต่ผมเรียนให้ทราบว่าระบบนี้ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดในโลกทำได้หมดดังนั้นเลยผมกล้าพูดได้เลยว่าจากนี้ไปการทำธุรกิจจะไม่มีอุปสรรคใดๆขวางกั้นทั้งต่อไปใครที่บอกว่าบอกต่อไม่เป็นไม่รู้เรื่องจอยคอยต้องใช้เวลาเรียนนานทุกอุปสรรคนี้จะถูกตัดทิ้งไปหมดเอาละครับก็พอสมควรในรายละเอียดเพราะวันนี้ผมแค่บอกกิมมิกว่าเราจะไปต่อยังไงสิ่งที่เราจะทำจากนี้ไปคืออะไรแน่นอนว่าการขับเคลื่อนเนี่ยนอกจากส่วนผสมทางการตลาดแล้วการมีโปรโมชั่นการมีเส้นทางความสำเร็จให้ทุกคนได้สามารถเดินไปโดยง่ายๆทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังทำและจะทำให้เพิ่มขึ้นประโยชน์ที่ผมพยายามจะหยิบยื่นผมตระหนักอยู่แล้วครับว่าบนโลกใบนี้เนี่ยการทำให้ธุรกิจมีเสน่ห์แล้วก็การทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกรักแล้วก็อยากยึดถือเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้สวัสดิการที่ท่านเนี่ยได้ใช้ประโยชน์เหมือนบางท่านที่เป็นเซนเซโอเปียบอกว่านอนโรงพยาบาลไม่ต้องจ่ายสตังค์อันนี้คือสวัสดิการเงินประจำตำแหน่งไม่ต้องรอเกษียณวัยขึ้นตำแหน่งก็รับเงินประจำตำแหน่งไปเรื่อยๆรวมไปถึงการมีฐานะทางสังคมที่เชิดหน้าชูตาโดยเฉพาะวันนี้หลายคนก็มีโอกาสมีตัวตนเพราะขึ้นมารับตำแหน่งสุดท้ายเลยการทำให้ท่านมีความสุขไปท่องเที่ยวบนโลกกว้างจากการทำผลงานสะสมแล้วก็นำมาใช้ตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่สังคมต้องการจริงหรือไม่เอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราจะทำอะไรและจะมีอะไรต่อไป
หลังจากนี้ก็ขอเชิญนะครับก็ร่วมลุ้นรางวัลจับรางวัลกันต่อเลยแต่ก่อนจับรางวัลเนี่ยวันนี้ก็จะมีอะไรหลายอย่างที่คนชอบและไม่ชอบบางคนก็ได้ประโยชน์ถูกใจไม่ถูกใจหวังคาดหวังแต่ไม่สมหวังก็ไม่เป็นไรครับอย่าท้อครับงานหน้ายังมีเขาบอกตอนนี้ราคาทองมันขึ้นจริงไหมครับจริงผมเคยบอกพักพวกเพื่อนฝูงสมาชิกเมื่อหลายปีก่อนตั้งแต่ทองหมื่นกว่าบาท 20,000 ผมบอกซื้อไปเถอะเดี๋ยวมันจะขึ้นวันนี้ทองเท่าไหร่แล้วครับ 40,000 แล้วใช่ไหมครับบาทละ 40,000 นี่งานหน้าเนี่ยถ้าแจกทองเอาไหมเอาเท่าไหร่ดี 20บาทพอไหมหรือเอา25 25รางวัลที่1สัก10บาทดีไหมลองนึกดูนะถ้าทอง10บาทวันนี้ 40,000 กว่าจะจับครั้งหน้าเกิดบาทละ 50,000 นี่เท่ากับ 500,000 เลยนะแล้วถ้าเกิดได้ทองมาไม่พอใจจะขายคืนก็รับซื้ออีกชอบไม่ชอบชอบดีไม่ดีดี25บาทโอเคมาไอ้ขอดูมือหน่อยว่า25บาทพอใจไม่พอใจยกมือเปิดไฟหน่อยสิครับงานครั้งหน้าใครอยากจะมาเอาทองยกมือโอ้โหกำลังใจล้นหลามเอาไปอีก5บาทแล้วกันเอา30 30ให้30เลยเอาละครับ30บาทงานครั้งหน้า30บาทวันนี้ล้าน2วันหน้าอาจจะล้าน5ก็ได้เพราะทองมันจะไปเรื่อยๆเอาละครับรอบจากนี้ไปก็ขอให้ท่านโชคดีครับขอบคุณครับ